นวดแผนไทยเป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆมีแค่สองมือกับหัวใจที่มุ่งมั่นใส่ใจลูกค้าแค่นี้คุณก็จะมีลูกค้าติดอกติดใจจองคิวเต็มทุกวันอย่างพลทหารธนพลทองคำจากอดีตเป็นทหารรับใช้ชาติปัจจุบันยึดอาชีพนวดแผนไทยโดยเริ่มต้นชีวิตหลังรับราชการทหารด้วยการไปฝึกอบรมวิชาชีพนวดแผนไทยที่กองฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกซึ่งเปิดสอนให้แก่ทหารผ่านศึกครอบครัวของทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากนั้นได้ไปเรียนเพิ่มเติมเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญให้มากยิ่งขึ้นและได้มาเปิดธุรกิจเป็นของตนเองที่ซอยรามคำแหง37กรุงเทพมหานครครับพยายามจะยืนบิดบ่อยถ้าจะบิดก็ให้นอนตะแคงแล้วก็บิดถ้ายืนบิดมันกระดูกมันจะคบกันเสียดสีกันบ่อยแล้วหมอนรองกระดูกรองก็จะเสื่อมไปปุ่งมันจะดึงไปแล้วเส้นกระดูกมันจะเอียงไปข้างหน้าทำไมครูยืนนานๆแล้วครูปวดเพราะว่ามันจะปวดประมาณนี้คือเส้นประสาทกระดูกเอวข้อ4ข้อ5มันจะทับเส้นประสาทเส้นลำตัวข้างหน้าไปก็จะขาเริ่มอ่อนแรงบางทีนอนคือมันจะปวดลงไปตามขาแต่มากมายมีแต่แก้อาการแหละไม่ใช่ว่ามาคลายเมื่อยถ้าใครมาวันก่อนเรามาจากสุราษฎร์3คนหลังก็สั่งให้นั่งเครื่องมาเลยถ้าจองไว้อยู่พรุ่งนี้คนหนึ่งคนนี้เป็นครูเดี๋ยวเขาข้อเท้าแพงมาเป็นปีพอมาหน้าผมครั้งเดียวเขาหายเขาเลยเรียกญาติขึ้นมาบินมาจากสุราษฎร์มาฝีมือการนวดของพลทหารธนพลเป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้าเป็นจำนวนมากประกอบกับเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีจึงมีการบอกต่อๆกันจนทำให้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคือมานวดนี่มันก็โล่งมันตัวไงเรียนนวดกับเขามาตั้งแต่เขาเริ่มเรียนเป็นหมอนวด20กว่าปีแล้วคือติดใจเนี่ยน้ำหนักมือเขาแล้วก็พอเรามานวดแล้วเราก็อันเนี้ยคือไปหาคนอื่นแล้วมันก็ไม่ถูกใจก็เลยต้องเนี่ยอยู่ไหนก็ต้องตามกันความฝันของพลทหารธนพลคือการกลับไปบ้านเกิดเปิดร้านนวดเป็นของตนเองแต่ทั้งหมดนี้จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่ได้ให้วิชาชีพแก่เขาเพราะคงยากมากหากเขาต้องดิ้นรนหางานทำเองเนื่องด้วยขาที่รีบเล็กอันเกิดจากอุบัติเหตุเมื่อครั้งเป็นทหารเดี๋ยวผมกลับไปบ้านผมว่าผมจะไปทำต่อที่ยะโสอันนี้ไปปลูกบ้านไว้ก็เลยว่ากลับไปจะเอาคนมาสอนหลายๆคนให้เขาทำคนไหนแก้อาการเราค่อยแก้นี่คือนี่เป็นความคิดที่ตั้งใจไว้แล้วถ้าเราทำคนเดียวมันคงไม่ไปแต่มาถึงเอาหมอตัดผมอย่างไรมีรายได้เป็นแสนติดตามได้ในครั้งหน้าครับ